สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องโพนี่คิสและที่อยู่ข้างๆพี่โพนี่ก็คือพี่ตากล้องหรือเรียกสั้นๆว่าพี่โอ้ วันนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่โอ้บนโต๊ะนี่เลยครับว้าวมาม่าเสร็จเกาหลีซัมยังกูตีเพราะว่าในเกาหลีมันเผ็ดอยู่แล้วนะครับใช่แบบไหนไม่เผ็ดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่โอมเนี่ยต้องมาเสร็จแล้วมาแล้วมาแล้วปอนจัดเต็มขนาดนี้เลยไหมใช่อันนี้มากินมาม่าเผ็ดหรือไปสู้รบฮะก็มากินมาม่าเผ็ดไงโอ้ยเดิมนี้ทั้งปืนโน้ตไปสู้รบอันนี้ปืนไม่เกี่ยวเอาของมาเยอะมากอ่ะเจ้าซีนี่อะไรเนี่ยปีโป้ว้าวคอมแรดไม่เผ็ดแน่นอนเยอะมากอันนี้อะไรป๊อกกี้นะคะป๊อกกี้นี่เอามาทำไมต้องฉีดน้ำเลยป๊อกกี้ไม่ใช่มันเป็นของกินเอาโค้งมาทำอะไรเนี่ยแก้เผ็ดได้เหรอใช่พร้อมละพร้อมแล้วมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปทำภาพเก็บแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เจอลิปสติกนะครับเป็นเกมที่พี่โอมนะครับเพิ่มขึ้นมาให้กับพี่พูดี้โอเคได้เราจะไม่ยอมแพ้นะคะนะครับใส่พริกด้วยครับผมโอ้ยแบบสีดำมันบอกว่าเป็นซอสมาล่านะจริงเหรอใช่เป็นน้ำพริกมาล่านะเผ็ดมากเลยแน่เอาละนะพี่โอมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพี่โอมกินเผ็ดไม่ได้นะครับกับพี่วันนี้ไม่ได้นะคะกินเผ็ดได้สบายเลยครับได้แต่ไม่ต้องกลัวครับนี่ดูด้านหลังของพี่โอมเตรียมพร้อมนะคะทุกอย่างพร้อมไปหมดแล้วนะครับเตรียมพร้อมไม่เห็นเผ็ดเลยสบายสบายหวานหวานรอแล้วครับพี่วันนี้คำใหญ่ได้คำใหญ่แล้วเนี่ยคำแบ่งนะครับโอ้ไม่เอาสีนั้นอันนี้แอบเอาแว่นตาดำมาใส่นะคะจะได้ไม่ให้เราเห็นแววตาว่าเผ็ดขนาดไหนนะคะไม่เห็นจะเผ็ดเลยจริงๆหน้าแดงหมดแล้วอะหัวสูงมากเลยนะคะพี่อูมไม่เผ็ดอะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ซีดแล้วซีดมายังไม่เขียนหน้าซะดีๆงานจริงเดียวเอาง่ายๆกันนะคะจมูกอะพอมีการพอด้วยเหรอเน่พอโดนแขนหน้านะครับซีดได้ก่อนซีดเต็มที่ครับบอกแล้วว่าจริงๆครับซีดแล้วนะคะนะไม่ไหวจริงๆอ่ะโดนอีกแล้วมามามาทานสินี่ขนมเยอะแยะเนี่ยคำละซีดอ่ะมาเรามีตัวช่วยครับตัวแรกเป็นปีโป้นะครับว่าจะช่วยได้ไหมปีโป้นะฮะอร่อยใช่ไหมแบ่งพี่โพนี่กินบ้างได้ไหมแบ่งได้ไหมได้แบ่งไม่ไหวแล้วพี่น้องอร่อยนี่กินเยอะก็โอเคนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมาะกับคนกินเผ็ดอย่างพี่โอมนะคะคนไม่กินเผ็ดนะคะก็กินไม่ค่อยได้นะคะพี่ทีมงานเนี่ยไม่ยอมได้โดนเขียนหน้าคนเดียวแน่นอนนะครับพี่ทีมงานเลยเพิ่มเกมเข้ามาก็คือให้กินหมดภายใน2นาทีนะครับ2นาทีใครจะไปกินมันเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเขาบอกน้ำจืดช่วยได้นะคะเป็นไงล่ะไม่ยอมเผ็ดแค่ไหนก็ไม่ยอมเลยครับเผ็ดจริงแต่ซีดไม่ได้ครับซีดห้ามซีดนะครับใครทานไม่หมดนะครับตรงเฉียงหน้าเต็มหน้าเลยครับอ้าวถ้าทานไม่หมดทั้งของอ่ะก็ต้องโดนเขียนหน้าทั้งคู่ครับโอ้ยพูดยังไม่ชัดเลยเผ็ดมากเลยตึ้งหูแล้วค่ะตอนนี้มาซีดแล้วนอนไม่นั่งดอมันเผ็ดจริงๆพี่โอเล่ไม่ไหวซีดแล้วค่ะผ่านไป1นาทีกว่าแล้วถามหน่อยพี่วันนี้ไม่เผ็ดเหรอเผ็ดแต่ว่าไม่อยากซื้อเพ
พอพี่ปุ้นนี่จะเอาไปเขียนตอนสุดท้ายทีเดียวรวมยอดเอาอันนี้ดีกว่าใครกินได้น้อยที่เหลือน้อยที่สุดน่ะโอ้ยไม่ไหวเราเปิดตัวช่วยนิดนึงนะครับเฮ้ยหมดเวลาเราไม่สนใจเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วสรุปนะคะพี่โอ้ก็เป็นฝ่ายแพ้เย้โอเคครับพี่โอจะเป็นคนเขียนหน้าพี่โอนี่ตลอดหลายคลิปเลยแต่ว่าวันนี้โดนเราคืนแล้วนะครับที่น้องบอกว่าแกล้งทีมงานนะก็คือเนี่ยสะใจเลยรอบนี้โดนทั้งเผ็ดโดนทั้งเขียนหน้าพี่โอบอกเลยว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยนะน้องๆสะใจนะครับก็ช่วยกดไลค์ให้กับพี่ทีมงานด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกินโดนให้พวกนี้แกล้งต่อไปเขาอยากโดนแกล้งใช่ไหมพูดอย่างนี้